พญานาคผมดูไปเหมือนงูไม่เหมือนเข้าใจไหมครับไอ้ตรงนี้เราพร้อมที่จะต้องพร้อมที่จะลงทุนถึงประมาณอีกล้านหนึ่งครับเพื่อเทพบาลนั้นตัวละแสนกว่าเพื่อสูงมาตรฐานไปมุ่งไปตรงนั้นแค่สวยงามแต่ปีหน้าเลยเนี่ยคือสิ่งปีนี้ที่นำโชว์ไปเนี่ยก็เพื่อที่แม้แต่การตรงตามจัดเรานำเสนอไปปีนี้เหมาะสมเราจะได้บล็อกลงตัวเลยเข้าใจไหมฮะและการแสดงต่างๆเนี่ยเราก็ให้ลงตัวเพราะเป็นงานประเพณีครับผมมันจะเปลี่ยนต่อปีต่อผู้ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ครับใช่มันต้องเป็นบทบาทเลยครับแต่เราเมื่อได้แบบที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยครับท่านเชื่อนะครับคนจะมาดูจะไม่เบื่อหรอกเพราะปีหนึ่งมันครั้งเดียวฉันก็จะมาดูรามอัปสราล่ะจะมาดูอาจจะจัดมโนรุ่ง15ช่องล่ะครับมันจะอยู่ในสัปดาห์นี้ครับเห็นไหมฮะครับเมื่อใครมาก็จะเห็นว่ามีซึ่งปีนี้เราลงทุนสูงในวิดีโอเนี่ยจะมี10สัตว์ทั้งทุกอย่างเด็กขาว่าอาจารย์ขาเด็กที่ตัดต่ออันนี้มันตัวอะไรก็นี่คือสิ่งปีนี้ที่ครับที่เรายังไม่ดีที่สุดไงเพราะนั้นมันไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นก็เนี่ยคือแนวคิดที่พวกเราทำไงครับอาจารย์ใช่ไหมครับพวกเราคิดละเอียดมากเราคิดละเอียดว่าครั้งหนึ่งที่เรามาอยู่ครับและเป็นโอกาสแรกที่ผมได้เป็นแม่งานครับซึ่งผมเป็นนายอำเภอที่นี่ถึง5อำเภอผมได้เข้าใจมั้ยไม่หมดแล้วเพราะฉะนั้นอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษไม่ต้องขนขบวนมาไม่ต้องขนมาคุณขนมาทำไมเอาคนต่างวัยมาค่ะเห็นมั้ยถ้าต่างวัยบางคนอายุมากคุณที่ผมพูดเนี่ยในห้องประชุมบางคนเคี้ยวหมากบางคนจะกินจะนอนก็ลำบากแต่ตอนนี้ท่านดูปีนี้ว่าผมเอา5อำเภอ6อำเภอรอบนี้เป็นเด็กมัธยมและส่งงบประมาณไปให้เพียบโอ้ครับเด็กมัธยมนะครับเด็กมัธยมอำเภอละ2ขบวน6อำเภอครับทั้งหมด10ขบวนครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กคนไหนที่เขาได้รับการคัดเลือกเขาจะได้ภูมิใจภูมิใจสามีสีรามอัศรามคนไหนได้คัดเลือกเขาก็ภูมิใจครับในกิจกรรมขึ้นเขาซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่ของจังหวัดครับนี่แหละครับคือที่มาที่เราลองขอตรงนี้ต่อไปแต่ละอำเภอท่านไม่ต้องจัดส่งมาท่านขายบัตรอย่างเดียวท่านมาเที่ยวอย่างเดียวครับท่านตกอย่างเดียวครับแต่จังหวัดที่รอบข้างเขาจะชินกับพนมรุ้งครับเห็นไหมผมยังเพิ่มหนองกี่เลยผมเคยเป็นในเมืองหนองกี่ใช่ครับเห็นไหมฮะทีนี้เด็กคนนี้จบไปม.6คนหนึ่งแทนครับก็จะต่อไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าเข้าใจครับเข้าใจไหมครับส่งเสริมนักศึกษาเต็มๆเลยว่านี่คือเราเริ่มบินแม้แต่รามอัศราก็เช่นเดียวกันรุ่นนี้จบไปครับรุ่นต่อไปก็ครับเด็กในโรงเรียนของท่านน่ะเรื่องศิลปะเนี่ยเห็นไหมครับมันเพื่อความยั่งยืนสวยมากโดยเฉพาะผมภูมิใจกับท่านประจังหวัดตรงที่ว่านำทีมงานรำลองเรืองไปร่วมนะเพราะมีการประกวดทุกปีในชินวัฒน์เทพนะฮะผมว่าทำนี่ท่านเอาเข้าไปเลยเราเปิดหมดโอ้โหประทับใจมากเลยเราเปิดหมดเราเปิดโอกาสให้คือผมจะไม่ตัดไงฮะครับแต่พอปีนี้ก็ช่วยวิจารณ์สิครับปีหน้าจะดีขึ้นนี่อย่างยกตัวอย่างผู้ว่าท่านมองของเรายอมจ้างวันละเป็นแสนวันละหมื่นครับงบแสนนะฮะการแสดงพื้นบ้านเนี่ยครับท่านบอกโอ้มีแต่กันตึงเนาะน่าจะมีหมอลำบ้างโอ้ใช่ครับเห็นไหมฮะนี่จากจุดที่ผู้ว่านะครับผมนึกบอกว่าผมเปิดใจให้ท่านวิจารณ์เลยเพราะว่าครับวันนี้คือพอปีหน้าปั๊บเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับแนวคิดของคนบุรีรัมย์ครับแนวคิดของคนจัดงานของคนเที่ยวงานแล้วอย่างปีนี้ยังห่างแต่ยังห่างแต่เราได้นำเสนอเรื่องขบวนซึ่งใช่แล้วครับเราได้นำเสนอเรื่องรำอัปสราครับมันตรงกับประวัติศาสตร์แล้วครับขบวนยิ่งใหญ่ว่าอลังการเลยเข้าใจไหมการแสดงเราก็เอาตามของฉบับพระเทพแล้วครับใช่ครับปีนี้เราได้ตัวแสดงองค์ขาวของนเรศวรมาแสดงเป็นตัวนำด้วยครับผมเราก็เริ่มมาตรฐานแล้วก็เสน่ห์กับพี่จ้อเสตอนเนี่ยแต่ยังตอนเนี่ยยังโชคดีนะที่ว่าหมอลำก็เรามีเพลงพระสิ้นตีนแดงก็ยังออกมาคลี่คลายก็คือนั่นแหละตอนลำที่ในโอท็อปท่านมาบอกที่ตอนพระสิ้นตีนแดงสวยมากเพลงศักดิ์ก็จะได้ดีมากซิงนะครับเนี่ยใครไปถ่ายในโอท็อปจะเตะโอท็อปมาสองคนพระสิ้นตีนแดงไม่เห็นมีเลยในโอท็อปพระสิ้นตีนแดงนี่เป็นโครงการของท่านรองนิดบุญเลยให้ผมแต่งขึ้นมาเลยงงข้าวอีกไม่ได้ยินเสียงอ่ะอีถึงจะมาเอาไปมีเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วมันไม่มีแต่คือเปิดหัวเนี่ยใส่บุหรี่มันไม่ได้ถ่ายเนี่ยผมต้องบอกว่าผมต้องถ่ายแต่ต้นจนจบไงครับครับที่ถึงบอกให้ฟังจุดนี้ก็นี่คือกระบวนการเป็นส่วนหนึ่งของงานทั้งหมดเราไม่ตัด
ตอนแรกกับพี่อู๊ดกับอาจารย์รัศมีบอกว่าถ่ายแค่3โมงเย็นถึง6โมงอะเราก็โอเคแล้วทีนี้คุยเพลงไม่ควรตัดท่านพูดถูกนะฮะผมขออนุญาตท่านนิดนึงนะฮะผมปรึกษาอาจารย์สมทวีกาอี้แล้วคุณจะใส่ชื่อเพลงชื่อผู้ร้องผู้แต่งเพื่อเป็นประวัติศาสตร์แต่ละปีละปีใครในสมัยนั้นอันนี้คือความสมบูรณ์อย่างที่ท่านนายอำเภอพูดไงว่าปีก่อนเขาก็โด่งไม่สมบูรณ์เพราะไม่รู้ว่าเพลงอะไรใครร้องใครแต่งเพลงอะไรเกี่ยวกิจกรรมอะไรไม่รู้เลยไม่รู้เลยตอนนี้อย่างคุณสุเทพเอาไปลง YouTube ท่านประจังหวัดครับพิมพ์หมดเลยลงไปสามารถรู้สืบทอดได้ท่ารำได้หมดเลยฮะเนี่ยอันนี้ก็รู้หมดของอินเนี่ยที่ตัดต่อเนี่ยรู้หมดครับครับเพลงอะไรเพลงทำเดี๋ยวนี้ที่ผมเห็นด้วยกับสอนตอนจิมมี่เนี่ยครับคือพอเรานำเสนอในปีนี้เวลาเสนอผลงานการจัดการครับเราก็ต้องเราตัวนี้ฉายเลยปีต่อไปทำ10นาที20นาที30นาที40นาทีเนี่ยง่ายเลยนะครับครับผมขอถึง4เวอร์ชันเลยนะพี่อู๊ดท่านให้งบอีกนิดเดียวเลยอีกตัด4เวอร์ชันมี40 30 20 10อาจารย์อีกได้อายะทรัพย์ได้บุญความดีของพระศิวะเทพอีรู้ท่านอนุพออีเนี่ย4ห้อง2คืนถ้าอีไม่มีตรงนี้เนี่ยฐานที่ฐานอาจารย์อีดูบุคลิกท่านดีถ้าท่านแต่งกายเป็นพระศิวะอาจารย์สมทบไม่กล้านะไม่ว่าสันติที่สุดสันติทุกจะให้ผมอยู่คอยเป็นแม่งานเนี่ยเรามีความสุขกว่าเยอะครับเพราะว่าการทำงานกับคนหมู่มากเนี่ยถ้าท่านอารมณ์ไม่เย็นเนี่ยโอ้โหจบเลยใช่ถ้าบอกว่าเขาถ้าทะเลาะกันตายแล้วถ้าไม่ใช่ผมไปเนี่ยผมโชคดีที่ท่านบอกว่าเพลงที่เอาไปสุดมากเป็นของอนุรักษ์นั่นแหละอนุรักษ์เขาทำมาตลอดครับท่านทราบนี่จะให้ปริญญาเขาเนี่ย